1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็คงต้องเรียนถามถึงเรื่องนี้ก็ยังมีแชร์กันอย่างต่อเนื่องทั้งแชร์ทั้งเชื่อกันตกลงแล้วเนี่ยจริงๆเมื่อมีบาดแผลโดยปกติเนี่ยนะคะคุณหมอเราห้ามรับประทานอะไรไหมคะจริงๆไม่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหารนะครับอ๋อค่ะคือโดยปกติอย่างสมมติว่าอย่างเรื่องไข่เนี่ยกินแล้วจะเป็นแผลเป็นนูนไหมหรือว่าเป็นคีลอยไหมเนี่ยจริงๆแล้วการหายของบาดแผลเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญกว่าเรื่องอาหารค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าแผลเนี่ยมันไม่มีการติดเชื้อนะครับแล้วก็มีการหายตามปกติออกมาครับมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแผลเป็นนูนค่ะแล้วก็แผลเป็นนูนเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของระดับเซลล์ของร่างกายที่มีการสร้างไฟโบฟาสก็คือเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งในการที่ช่วยทำให้แผลหายสนิทเนี่ยในคนที่เป็นแผลเป็นนูนเนี่ยมีมากกว่าปกติซึ่งอันนี้แต่ละคนคือเป็นเหมือนกับสภาพร่างกายแต่ละคนจะไม่เหมือนกันป่ะคะคุณหมอใช่มันเหมือนคล้ายๆของพันธุกรรมอะไรคือคล้ายๆว่าถ้าพ่อแม่เราเป็นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสรับของพ่อแม่มาแล้วเมื่อเราเกิดบาดแผลเราก็จะมีโอกาสเป็นเพราะว่าเซลล์เราเป็นแบบนั้นอืมฮะคุณหมอแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยคือสรุปเบื้องต้นก็คือว่าที่เขาแชร์กันว่าห้ามกินนู่นห้ามกินเนี่ยตกลงคือไม่เป็นความจริงก็คือรับประทานได้ทุกอย่างคือปัญหามันอยู่ที่เซลล์ของเราที่อาจจะแตกต่างกันทีนี้แล้วสำหรับคนที่มีความเสี่ยงคือหมายถึงว่าอ่ะทราบอยู่แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เวลาหรืออาจจะเป็นคุณพ่อหรืออาจจะเป็นคุณแม่ที่เวลามีแผลแล้วมันจะมีความเสี่ยงในการเป็นคีรอยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะเป็นเรามีทางป้องกันไหมคะคุณหมอคะถ้าเผื่อว่าเราหลีกเลี่ยงเรื่องของการผ่าตัดหรือเรื่องของการเป็นแผลไม่ได้เนี่ยค่ะคืออย่างแรกก็คือว่าเรื่องของการติดเชื้อถ้าสมมติว่าเซลล์นั้นหายได้ตามปกติตามโปรเซสของมันก็คือประมาณสัก 7-8 วันแผลหายสนิทดีพวกเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดก็น้อยแต่ถ้าสมมติมันมีสิ่งเล้าหรือสิ่งกระตุ้นหรือทำให้มันดีเลย์คือช้าในการที่จะหายของมันเซลล์พวกนี้ก็จะมีการสร้างปริมาณมากขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเมื่อแผลหายแล้วเราจะมีคล้ายๆว่าวิธีการหลากหลายวิธีในการทำให้แรงตึงของแผลน้อยลงอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าเซลล์ที่ชื่อว่าไฟโบบาสเนี่ยมันสร้างตัวคอลลาเจนสร้างบางส่วนเพื่อยึดแผลสองฝั่งไว้ไม่ให้แยกออกจากกันถ้าสมมติว่าแรงตึงมันมากแรงตึงมันมากโอกาสที่มันจะต้องสร้างคอลลาเจนหรือไฟเบอร์เนี่ยก็มากขึ้นมากก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องลดแรงด้วยการอะไรบ้างเช่นถ้าเป็นแผลตรงบริเวณหัวเข่าหัวเข่าเป็นส่วนที่เราขยับอยู่ตลอดเวลาใช่ก็จะหายช้าจะหายช้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางให้มันหายช้าน้อยหายเร็วขึ้นทางให้มันขยับน้อยลงจะได้หายเร็วขึ้นแต่มันจะมีบริเวณบางบริเวณที่ไม่ใช่เป็นบริเวณที่ขยับหรือยื่นเช่นบริเวณหน้าอกกึ่งกลางหน้าอกหรือตรงบริเวณติ่งหูอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นบริเวณที่มักจะมีคีลอยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหรอคะค่ะใช่อย่างบริเวณหน้าอกเนี่ยจริงๆบางทีเรารู้สึกเอ๊ะเป็นบางคนเป็นตุ่มสิวเล็กๆน้อยๆทำไมอยู่ดีกลายเป็นคีลอยกลางหน้าอกอันใหญ่ใหญ่ไอ้นี่ก็คืออย่างที่บอกว่าบางทีเราขยับตัวเรายืดตัวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เนื้อตรงนี้มันขยับไปขยับมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นได้เราก็ต้องเคลื่อนไหวตรงนั้นช้าหน่อยหรือจะใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสเตอร์ชนิดหนึ่งที่มากดตรงบริเวณหน้าอกหรือว่าตรงบริเวณบาดแผลเพื่อให้คีลอยเนี่ยมีโอกาสนูนน้อยลงแล้วทำให้หายไปเลยได้ไหมคะคุณหมอด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้คือหมายถึงว่าหายจนกลายเป็นเนื้อเรียบเนียนสนิทสีเดียวกับผิวหนังของเราเป็นปกติไปเลยแบบนี้ปัจจุบันนี้ทำได้ไหมคะโดยปกติอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นแผลเป็นคีลอยการรักษามักจะมีเขาเรียกคอมบิเนชันเทอราปีก็คือจะต้องรักษาด้วยวิธีการผสมผสาน2-3วิธีขึ้นไปวิธีการแรกก็คือวิธีการฉีดสเตียรอยด์นะครับหรือว่าบางคนจะเรียกว่าคีโนคอตเนี่ยฉีดเข้าไปที่ตัวก้อนสมมติว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วฉีดไปที่ตัวก้อนตัวสเตียรอยด์นี่ก็จะไปลดการสร้างไฟโบบาสนะครับอันที่สองก็คือว่าเราอาจจะต้องใช้อย่างที่บอกว่าพลาสเตอร์นะครับซึ่งปิดแผลหรือถ้าก้อนมันใหญ่มาก
เราก็อาจจะเป็นจะต้องตัดหรือถ้าเราตัดแล้วมันยังไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องใช้การฉายแสงในบริเวณที่พอที่จะฉายได้หรือถ้าฉายแสงแล้วยังไม่ดีพอก็อาจจะต้องไปยิงเลเซอร์เพื่อให้มันปรับสภาพแต่อย่างที่บอกว่าการรักษาคีลอยด์เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้รักษาแค่ครั้งเดียวน้องหายหรือใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งอย่างเดียวแล้วจะต้องหลายแบบหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ลักษณะของคีลอยด์ที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วอย่างสมมุติบางท่านเนี่ยฟังอยู่แล้วเอ๊ะรู้สึกเหมือนคือคีลอยมันอาจจะเป็นจุดที่รู้สึกว่าเห็นแล้วอาจจะอยากจะจัดการมันไปแต่ว่ามันเป็นแผลที่เกิดขึ้นนานแล้วเป็นคีลอยที่เหมือนกับอยู่กับร่างกายเรามานานแล้วเนี่ยมันมีกำหนดระยะเวลาไหมคะคุณหมอว่าถ้าเผื่อว่าเราอยากจะทำให้มันไม่ดูไม่ได้เป็นคีลอยไม่อันตรายเนี่ยมันต้องมีกำหนดระยะเวลาว่าจะต้องรักษาให้ภายในคือพอเป็นแผลแล้วพอแผลหายแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการเลยหรือว่าหลายปีผ่านไปแล้วเราค่อยรู้สึกว่าอยากจะทำให้มันหายไปแล้วค่อยไปหาหมอได้คืออย่างกรณีแรกอันนี้ที่เป็นสมัยโบราณที่เรามักเป็นการที่การปลูกปิดที่บริเวณผลไม้อ๋อใช่ค่ะปลูกปิดที่เป็นผลไม้แน่นอนว่าเป็นตั้งแต่เด็กน้อยพอคีลอยด์เนี่ยมันจะมาสิ้นตอนแบบวัยรุ่นหน่อยแล้วพอเป็นวัยรุ่นพอโตเป็นสาวแล้วก็โอ๊ยไม่อยากให้แขนมันมีรอยตรงแขนล่างกายกับแขนกระโจมใช่การปวดร้าวปวดร้าวที่ต้องโชว์คีลอยด์ถ้าอย่างเงี้ยเราก็รักษาได้ก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งเราดูก่อนว่าขนาดก้อนเนี่ยใหญ่มากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าสมมติว่าใหญ่มากๆเราก็จำเป็นจะต้องตัดออกบางส่วนคำว่าตัดออกบางส่วนก็คือเราจะไม่ตัดออกทั้งหมดจนเหลือส่วนนะค่ะต้องอาจจะตัดแล้วก็เหลือขนาดก้อนไว้ในระดับหนึ่งแต่ว่าให้แรงตึงเนี่ยมันไม่ได้มากจนเกินไปจนทำให้เกิดการสร้างเจ้าเซลล์ตัวนั้นขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะแล้วพอก้อนมันมีขนาดเล็กแล้วเนี่ยเราอาจจะจัดการโดยการฉีดตัวคินาคอนที่เป็นสเตอรอยด์เพื่อให้ก้อนเนี่ยมันเล็กลงไปฉีดได้พอก้อนมันเล็กเรียบแล้วเนี่ยสีมันจะยังไม่หายสีมันจะเป็นแบบสีแบบแตกต่างจากสีผิวตามปกติค่ะตอนนั้นเราอาจจะมายิงเลเซอร์เพื่อช่วยปรับสีเรื่องเม็ดสีอะไรติดได้อยู่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะต้องตั้งแต่การรักษาหลากหลายรูปแบบแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรักษาค่ะเป็นช้าเป็นเร็วเนี่ยรักษาได้ค่ะคุณหมอคะมีคำถามเข้ามาว่าเมื่อสักครู่คุยกันถึงเรื่องของบรรดาของแสลงที่แชร์กันหรือว่าเชื่อกันว่าห้ามรับประทานอย่างไข่แดงหรือข้าวเหนียวหรืออะไรต่างๆมีคำถามว่าแล้วบรรดาพวกของหมักดองหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเหล่านี้เนี่ยอันนี้มีผลไหมคะคือมันจะมีผลกับเรื่องของการติดเชื้อมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมหรือว่ามันมีผลกับแผลไหมคะถ้าเป็นของเหล่านี้อันนี้ก็ด้วยความที่หมอเป็นสัตวแพทย์ตกแต่งนะหมอสงสัยคนไข้บอกว่าสมมติคนไข้ทำการผ่าตัดบอกว่ากินแอลกอฮอล์ได้ไหมหมอที่เลยจะให้เพิ่งผ่าไปเนี่ยเส้นเลือดมันยังแบบใหม่ๆอยู่เลยเราเพิ่งตัดเส้นเลือดขาดไปใช่ไหมครับปรากฏว่าถ้ากินแอลกอฮอล์เกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันจะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปแผลที่เพิ่งผ่าไปเนี่ยเลือดก็แผลนี่จะหายได้เรื่อยกันไหลทะลุทะลักออกมาแล้วคือมันเป็นอันนี้คือมันเป็นโดยธรรมชาติของแอลกอฮอล์ที่เข้าไปสู่ร่างกายไม่ได้เรียกว่าคือไม่ได้ห้ามอะไรแต่มันคือความเหมาะหรือไม่เหมาะใช่ไหมใช่มันคือความเหมาะหรือไม่เหมาะคือเหมือนบางคนบอกว่าหมอคะเสริมจมูกไปแล้วจะกินปลาร้าได้ไหมแล้วหมอถามว่าคือหมอไม่ได้อันตี้ปลาร้านะกินปลาร้าเขาอร่อยแต่ว่าปลาร้าเนี่ยมันเป็นวิธีการถนอมถนอมอาหารถนอมอาหารชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำปลาร้าก็คือเอาปลาแล้วก็มาใส่เกลือใส่อะไรแล้วก็ไม่ได้ทำให้สุกถูกไหมครับเป็นการหมักไม่ได้ทำให้สุกเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้สะอาดร้อนจนเสร็จใช่ไหมคือมันไม่ได้ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่หมอบอกตอนต้นว่าถ้าแผลไม่มีการติดเชื้อโอกาสคุณจะรับประทานอะไรก็ได้ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคือก็ขอให้มันสะอาดหน่อยค่ะนอกเลยครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจหรือว่าถ้าจะให้ดีก็เอาแน่ๆสักนะ7วันอย่างที่คุณหมอบอกว่า7วันให้แผลหายสนิทแล้วคุณจะไปรับประทานอะไรก็นั่นก็คงไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นมันจะมีหลายเรื่องครับอย่างเช่นกินกะปิเดี๋ยวแผลจะดำซึ่งมันก็คงไม่ดำเหมือนกะปิหรอกแต่ว่าแผลเนี่ยเวลามันหายเนี่ย
ร่างกายเราจะสร้างเม็ดสีขึ้นมาอยู่แล้วค่ะถึงหลังเวลาแบบเกิดแผลปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบดำขึ้นมาแหละค่ะร่างกายเราสร้างเม็ดสีขึ้นมาเพราะมันมีการกระตุ้นเกิดขึ้นค่ะต่อให้เรากินกะปิหรือไม่กินมันก็ต้องดำไม่ได้เกี่ยวกันแต่บังเอิญไงคุณหมอใช่ไหมบังเอิญว่าเมนูหลังจากที่ผ่าตัดมากลายเป็นอาหารที่มีกะปิเข้ามาน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยซะนะคะก็อันนี้ต้องทำความเข้าใจกันวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะนะคะได้ให้ความรู้ไว้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรับประทานว่าอะไรรับประทานได้ไม่ได้รวมไปถึงเรื่องของการรักษาขี้ลอยด้วยนะคะเผื่อว่าท่านใดที่สนใจก็ลองปรึกษาแพทย์ดูนะคะอันนี้ต้องเป็นแพทย์ผิวหนังใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ก็เป็นจริงๆถ้าการผ่าตัดเนี่ยก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งศัลยแพทย์ตกแต่งนะคะแล้วก็ถ้าอาจจะยิงเลเซอร์ตอนหลังเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็อาจจะเป็นคุณหมอทางด้านผิวหนังได้ค่ะก็เผื่อว่าใครสนใจก็ลองปรึกษาคุณหมอดูเพราะว่าแต่ละเคสอย่างนี้คุณหมอบอกก็คือแต่ละเคสแต่ละแผลแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการที่ต้องผสมผสานแตกต่างกันนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมออดุลชัยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออดุลชัยธรรมาแสงเสิร์ชนะคะกรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของบรรดาของแสลงที่เกี่ยวเนื่องกับอาการของหลังผ่าตัดนะคะหรือว่าหลังจากมีแผลมาเนี่ยนะคะอะไรรับประทานได้อะไรรับประทานไม่ได้บ้างนะคะนี่คือ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกในวันนี้ค่ะ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก